มาที่พัทยาแล้วนะคะตอนนี้ก็จะอยู่ที่นาเกลือซอย18ค่ะตรงนี้ก็จะเป็นบริเวณชายหาดนาเกลือเลยนะคะวันจะบอกทุกคนว่าตรงนี้นะคะว่าเราเดินเข้ามาแล้วเราก็จะเจอหาดอีกหนึ่งหาดเลยนะคะที่สามารถเดินเข้ามามาทานข้าวมานั่งชิลๆได้เพราะที่นี่เขาจะมีเตียงผ้าใบด้วยนะคะมีร้านอาหารด้วยแล้วก็มียังสามารถมีถ่ายรูปกับโขดหินสวยๆต้นไม้สวยๆแล้วก็ยังจะมีบริเวณชายหาดที่เราลงเล่นน้ำได้ด้วยนะคะตรงนี้นะคะหลังจากที่เราเข้านาเกลือซอย18มาแล้วค่ะแล้วก็ขับรถตรงมาเลยนะคะจะเป็นทางตันค่ะสุดซอยก็หาที่จอดตามข้างทางได้เลยหลังจากนั้นนะคะเราก็เดินลงมาที่บริเวณชายหาดค่ะสิ่งแรกที่เราจะเจอเลยนะคะก็คือจะเป็นกลุ่มของประมงพื้นบ้านค่ะซึ่งเขาก็จะเป็นประมงเรือเล็กค่ะหาปูหาปลาขึ้นมาปลาหมึกอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มีบริการทำซาซิมิทำสดๆเลยนะคะเมื่อสักครู่เนี้ยที่วันเดินตอนที่วันเดินไปถึงอ่ะคนเยอะมากแล้วก็คิวยาวมากเลยก็วันนี้คงจะไม่ได้ซื้อซาซิมิลองทานกันนะคะเดี๋ยววันหลังถ้ามันมีโอกาสอ่ะมันจะกลับมาตรงนี้อีกเพราะว่ารู้พิกัดของสดๆอร่อยๆแล้วตรงนี้ก็เขาก็บอกว่าเวลาเขาขึ้นเรือมาค่ะเขาก็เอามาขายตรงนี้เลยนะคะก็จะได้ของสดๆอร่อยๆกันค่ะ